ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Jungle Speed กันนี่เกมนี้เป็นเกมเล่นไวๆแบบควิกเกมซึ่งแบบเราจะต้องฝึกสายตาแล้วก็ฝึกความไวมีใครเกมนี้ใครมือไวเราก็จะแบบแย่งหยิบโทเทมแล้วก็จะยัดการ์ดให้เพื่อนเกมเล่นง่ายๆค่ะแนะนำตั้งแต่8บวกขึ้นไปเล่นประมาณใช้เวลาประมาณ15นาทีเกมนี้เล่นได้2ถึง10คนโอ้โหถ้าเล่น10คนนี่มือคงแบบโนเนียแล้วพลวันมากเดี๋ยวเราแกะกล่องแล้วก็ดูอุปกรณ์ข้างในพร้อมๆกันเลยแล้วเราก็จะวางการ์ดอย่างนี้ทีนี้เกมเนี่ยเราจะคือสลับกันแล้วก็เปิดการ์ดอย่างเงี้ยทีละใบทีละใบกดในการเปิดการ์ดห้ามเปิดอย่างนี้คือแบบเปิดแล้วตัวเองเห็นก่อนไม่ได้เราต้องเปิดออกแม่เปิดให้เห็นเปิดทีละใบทีละใบเมื่อไหร่ก็ตามที่แพทเทิร์นของเราเหมือนกับของใครเน้นนะว่าแพทเทิร์นอย่างเช่นอย่างนี้แพทเทิร์นหายไปไหนเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้แพทเทิร์นเหมือนกันถ้าเราแพทเทิร์นเหมือนกันก็คว้าใครคว้าโทเทมได้เราก็จะการ์ดยัดให้เพื่อนแต่ต้องระวังนะบางอันนี้มันคล้ายกันมากค่ะมันหลอกเราพอมันอาจจะแบบถ้าเราโดนถ้าเราเก็บผิดเรามันจะมีพินัลตี้ต้องเก็บการ์ดรอบโบอ่ะโอเคอ่ะสมมติไอ้อีกเริ่มก่อนเอ้ยยังมันคล้ายไม่เจอเลยอ่ะอะไรไม่ถูกอย่างนี้คือคนเราแพทเทิร์นนี้คว้าผิดเก็บรอบวงเนี่ยไปหมดเลยแกนี้ใครเยอะชนะอ่ะพี่เล็กเริ่มก่อนอันนี้เป็นสเปเชียลชั่นอย่างนี้เจออย่างนี้คือทุกคนต้องแย่งหยิบโทเทมอ่ะเขาหยิบได้ของแจมก็จะมาไว้ตรงกลางรอบหน้าใครหยิบผิดต้องเอาเก็บตรงกลางไปด้วยอ่ะเริ่มทำไมเร็วจังทำไมต้องการเอาไปหมดเลยเอาไม่ใช่เอาตรงกลางไปด้วยแล้วเอาของสามกองเกมนี้เยอะชนะนะไม่ใช่ถ้าเจอแอคชั่นใบนี้ที่เป็นลูกศรออกทุกคนจะเปิดพร้อมกันหนึ่งใบหนึ่งสองสามจำก่อนเฮ้ยเปิดเร็วดิไม่ได้เลยรอบนี้ทำไมอนาคตเราลิบหลี่มากเลยนี่พูดมากเอาไปลิบหลี่มากอ่ะเฮ้ยมันเยอะแล้วนะเนี่ยรออย่างหนึ่งสองสามไอ้หญิงใช่ป่ะโอเคอุ้ยใครโดนกองนี้ร้องอ่ะหนึ่งสองสามเอ้ยสองหญิงไม่ให้หญิงหนึ่งสองไม่ใช่เลี้ยงเฮ้ยใครการหมดชนะนะต้องหน้าตัวเองหมดด้วยอ๋อต้องหน้าตัวเองหมดด้วยต้องคอยเย้ไม่สนุกเลยค่ะเกมนี้เกมมันจะบอกเกียนมากคือมันจะมีหลายอันมากที่แบบแพทเทิร์นอ่ะมันหลอกอ่ะมันแบบ
ใกล้เคียงแต่มันไม่เหมือนของพี่เล็กคือไม่ต้องดูไงแพ้แน่นอนพี่ของพี่เล็กอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็คือแพทเทิร์นไม่เหมือนนะคือคล้ายกันอะแต่ไม่เหมือนอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบเรียนไหนอะอย่างงี้ก็ไม่เหมือนเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือคนเราแพทเทิร์นกันคือคล้ายแต่ไม่เหมือนคือแบบเกมนี้คือใครคว้าผิดนี่คือโดนเพนัลตี้หมดเลยคือแบบหยิบทั้งกองใช่แล้วมันก็จะมีสเปเชียลอีกใบนึงอย่างเงี้ยถ้าเล่นเจอใบนี้ก็คือจะต้องแบบเล่นสีคือใครสีเหมือนก็คว้าแต่ว่าจะแค่ครั้งเดียวอ่ะเกมนี้ก็วิธีการเล่นเล่นง่ายค่ะแต่ว่าส่วนตัวสำหรับคอมโพเนนต์ไม่ชอบอย่างนึงอ่ะเขาบอกหน่อยไม่ชอบสำหรับกล่องอย่างเดียวก็คือกล่องเกมนี้มันแบบบางไปนิดนึงอย่างอันนี้นี่มานี่คือบุกมาเลยแต่ว่าโอเคก็ตัวนี้มันมีซอมันมีถุงใส่อุปกรณ์มาให้ซึ่งก็ค่อนข้างพกพาง่ายค่ะสำหรับใครที่อยากมาลองเล่นมาลองได้นะคะที่ลาลาเล่นค่ะอย่าลืมเข้าไป subscribe ใน YouTube channel ของเราแล้วก็ติดตามเราใน Facebook Fanpage ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ